วันอังคารที่14เดือนมีนาคม2566วันแรม8ค่ำเดือน4วันนี้วันพระนะพุทโธธัมโมสังโฆนิสัมมะกัลยาณสยโยใครควรก็แล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจทุกท่านทุกคนเนาะวันนี้หลวงพ่อมาพบปะเหมือนเช่นเคยมาทำความเข้าใจเรื่องชีวิตมาทำความเข้าใจเรื่องการก้าวไปของชีวิตมันเจริญไหมมันดีขึ้นไหมเราก้าวไปข้างหน้ามันจะดุดมากี่รอบกี่ครั้งกี่หนวันหนึ่งทบทวนก็ได้สองวันทบทวนก็ได้สิ่งที่ควรจดจำมากๆเลยก็หมายถึงว่าจำไว้เถอะจดไว้เถอะบันทึกไว้เถอะเรื่องคุณงามความดีถ้าของไม่ดีก็ไปบันทึกมันเลย อันนี้ดูเสียงน้องปออาจจะไม่ปกติเท่าไหร่เนาะไม่ปกติก็มีภารกิจอยู่บ้าง บางทีก็ไม่ใช่บางทีเนาะใช้คำว่าทุกครั้งทุกคราเรื่องสุขภาพมันก็ไม่ปกติมันสะดุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเราก็คิดถึงตอนนะจำได้ทั้งที่เวลามันไม่สะดุดมันไม่เป็นไรวันนี้อาจจะมีอุปสรรคปัญหาอยู่บ้างแต่เราก็ต้องทำใจเสียงแน่นอนที่สุดก็คงไม่ชัดเจนเท่าไหร่มันเกี่ยวกับหลายอย่างนะบัตรลงคอเปล่าก็ไม่รู้อะไรนะโอ้เราต้องรับรู้ดิมันเป็นอะไรอุปสรรคปัญหาอะไรลักษณะหมดแต่บอกกล่าวคนอื่นตัวเองไม่รู้เรื่องแสดงว่าหลวงพ่อรู้เรื่องใช่ไหมรู้ว่าเออวันนี้บอกได้เลยว่าจะแอมใครยังไงจะก็ช่างคงไม่ปกติคงไม่ลื่นคงไม่ไหลเท่าไหร่คงไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่หัวจิตหัวใจดิหัวจิตหัวใจเข้มแข็งมันก็เป็นเช่นนี้แหละอุปสรรคปัญหาในชีวิตเราจะอาจจะไม่เป็นปัญหากับเรื่องอย่างอื่นแต่เราก็อย่าเป็นภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นที่มันมีขึ้นในตัวเองในตัวเองเราต้องมาทำความเข้าใจแล้วก็มันไม่ใช่เป็นข้ออ้างพูดไปตามหลักความจริงพูดไปตามความจริงไม่ใช่มายาซาไถขี้เกียจก็บอกตัวเองขยันคงไม่ใช่ขยันอยู่อยากแย่ขยันคนอื่นก็เห็นเราก็เห็นอยู่จะบอกเราขี้เกียจก็ไม่ใช่เสียงก็เช่นกันหลวงพ่อก็ในชีวิตเนาะก็ใช้เสียงใช้อะไรอยู่เป็นปกติถ้าพูดถึงตามหลักที่ใช้มาก็เกินคุ้มแล้วนะหลวงพ่อว่าเกินคุ้มแล้วยิ่งกว่าคุ้มถ้าคิดถึงว่ามันได้กำไรจากมันไม่ใช่กำไรทรัพย์สินเงินทองนะมันใช้มันมากจนกระทั่งมาโอ้มันก็ยังดำรงคงอยู่ได้นะถ้าเป็นบางสิ่งบางอย่างจะหมดไปแล้วเหมือนกับอายุขัยของแต่ละท่านแต่ละคนนะคนที่เกิดขึ้นมาสัตว์โลกที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้อายุขัยไปซะแล้วล่วงไปซะแล้วหล่นไปซะแล้วหลุดไปซะแล้วหลุดจากขั้วก็ว่าหลุดจากขั้วไปแล้วเมื่อคืนหลวงพ่อก็มีภารกิจเรื่องนี้แหละภารกิจเรื่องมันก่อนไปเยี่ยมคุณยายก็ทำไมคุณยายเยอะเหลือเกินไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกใช่ไหมหลวงพ่อทำงานสังคมหลวงพ่อย่อมรู้จักกับคนนั้นคนนี้คือจากคนเผาคนนี้เสร็จก็มีอีกคนนอนรอจ่อคิวอยู่แล้วก็ไปเยี่ยม
ไปเยี่ยมก็คงประโยคเดิมๆคำพูดเดิมๆนึกในใจนั่นแหละยายเอ้ยยืมเข้ามาใช้ต้องคืนเขาแล้วนะต้องคืนเขาแล้วนะยายก็คืนเขาแล้วแหละตอนนี้คืนแล้วก็สิ้นลมแล้ววิญญาณไม่อยู่กับร่างแล้วตั้งศพไปบำเพ็ญไอ้พวกนี้ก็เผาแล้วพวกนี้ก็เผาใหญ่นั่นแหละยายแดงชื่อเล่นชื่อยายแดงนามสกุลจันทเขตนะจันทเขตก็ถ้าพูดถึงตามหลักก็โยมอุปถัมภ์หลวงพ่อดูแลอุปถัมภ์คำชูนี่แหละอุปถัมภ์มาตั้งแต่ต้นคือตระกูลที่เริ่มสร้างวัดบึงบางยาวนั่นแหละถึงเขาอายุไขก็ไปเยี่ยมก็คุยกันไม่ได้แล้วแหละไปเยี่ยมไม่เฉยโดยธรรมเนียมเนาะโดยธรรมเนียมแม้แต่คนที่อยู่กับหลวงพ่อเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ท่านก็เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่อะไรนั้นเช่นเมื่อวันที่ผ่านมาหรือวันต่อไปก็เช่นกันอันนี้คนที่รู้จักกันนะคนที่สนิทสนมคุ้นเคยอยู่ด้วยกันเคยอยู่ร่วมกันคนเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นพี่เป็นญาติเป็นพี่น้องแต่ถ้าคนที่ไม่ใช่เป็นญาติเป็นพี่น้องก็ต้องเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดต่างคนต่างก็มันก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะถ้าหลวงพ่อพูดกลุ่มที่รู้จักเราก็แสดงออกตอนที่เรามีชีวิตอยู่ตอนที่ยังไม่สิ้นใจก็เช่นกันหลวงพ่อบอกมันตรงนี้เราภารกิจให้ฟังนี่เขาไม่ต้องให้เข้าใจว่าชีวิตของสรรพสัตว์เนาะก็แต่หลวงพ่อก็ธรรมดานะเพราะว่าเราปฏิบัติภาวนามานี่เราพอเข้าใจคนใกล้ตัวคนห่างตัวคนเอาง่ายๆรวมทั้งหมดทั้งโลกทั้งแผ่นดินนี่เกิดขึ้นมาอยู่ร่วมโลกเดียวกันที่สุดของมันก็ต่างคนต่างไปต่างกรรมต่างวาระคนนี้ไปก่อนคนนี้ไปทีหลังอะไรลักษณะเราต้องทำความเข้าใจอย่างเช่นวันนี้ที่หลวงพ่อบอกว่าเป็นวันพระนะวันพระแปดเข้าค่ำค่ำแรมเหลือ7-8วันก็หมดเดือน4แล้วหมดเดือน4เดี๋ยวขึ้นเดือน5ขึ้นเดือน5จะเข้าเดือนถ้าเดือนสักคนก็เดือนปีใหม่ไทยเดือนถัดไปนั่นก็เหมือนกันเพ้อแป๊บเดียวมกราคมพามีนาเดี๋ยวเมษาไปเรื่อยแต่ปีนี้คงไม่ใช่คำว่าบังเอิญเป็น82หนไม่ใช่บังเอิญก็หมุนมาบรรจบครบรอบก็เป็น82หนหลายคนก็รู้อยู่เป็น82หนนะวันเข้าพรรษาก็ยืดไปนิดหน่อยนะยืดไปปกติวันแรม1ค่ําแรม1ค่ําเดือน8นี่เป็นต้นก็เป็นวันแรม1ค่ําเดือน9ถ้าพูดถึงตามลําดับนะตามลําดับวันใดวันหนึ่งก็เช่นกันทีนี้มันหมุนไปเถอะมันเปลี่ยนไปเถอะมันเปลี่ยนไปเถอะการเวลานะมันไปของมันอย่างนั้นไปของมันอย่างนั้นแต่สองคนก็คงไม่รู้หรอกเราต่างหากเนาะเราต่างหากที่มาตั้งชื่อให้ทำไมต้องไปย้ำแปดสองคนอะไรทั้งหมด12เดือนถ้ามีแปดสองคนก็ปีนี้ก็รวมมันตามที่หลวงพ่อดูเก็บเศษเล็กเศษน้อยนะมารวมกันมาเหลือมันก็อย่างทางถ้าบันเดือนปีข้างขึ้นข้างแรมก็มี14ค่ำ15ค่ำอะไรบ้างนั่นนะถ้าเดือน4เดือนคู่หมายถึงวันข้างขึ้นข้างแรมมันก็มันจะไม่มีวันสิ้นสุดของเดือน4เป็น14ค่ำไม่มีเดือนคู่1ปักกึ่งเดือนก็15ค่ำทั้งข้างขึ้นข้างแรมนั่นเอง
แต่ถ้าเดือนขี้ทีนี้ถ้าเดือนขี้นี่นะอย่างยกตัวอย่างเดือน3ข้างขึ้นก็15เต็มๆแล้วเนี่ยแต่ไปดูข้างแรมมันจะมี14ค่ำมันถึงไม่ได้ตรงกันเป๊ะเลยทีเดียวมันที่1มกราต้องเป็น1ค่ำมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนละวันที่คนละวันที่วันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ก็คงไม่ตรงกันไม่ใช่ว่าวันพระหน้าตรงกับวันอังคารอย่างนี้ก็ไม่ใช่มันก็บังเอิญนั่นแหละถ้ามีก็บังเอิญแต่มันอาจจะบังเอิญเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งมี7วันขับเคลื่อนไปขับเคลื่อนไปก็จะตรงกับวันอังคารอยู่บ้างฟังได้เป็นสับสนนะหลวงพ่ออธิบายหลวงพ่อพูดเรื่องข้างขึ้นข้างแรมกับวันเดือนปีสากลแต่วันละคืนวันละคืนล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่อย่างนี้หลวงพ่อก็คิดแบบฉบับของหลวงพ่อนะอย่างนี้ถ้ามันไม่เดือดร้อนถ้ามันลกลงรังในหัวจิตหัวใจถ้ามันนั่นก็เราก็ต้องทำใจนะทำใจติชมมาบ้างบางคนก็โทรมาถามเนาะอย่างเมื่อวานนี่มาหาหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็มาบำเพ็ญประโยชน์บางคนนะบางคนทางสำนักงานส่งมาบำเพ็ญประโยชน์บางคนก็มาธุระอย่างอื่นที่คุ้นเคยหลวงพ่อกล่าวถึงญาติพี่น้องเป็นน้องชายของตะแกะนะตะแกะที่อยู่ที่ตลาดเสียชีวิตไปเมื่อจะครบเดือนแล้วแหละจะครบเดือนเผาศพไปแล้วพี่น้องจริงๆเป็นน้องเป็นแม่ไม่คุ้นเคยนะไปคุ้นเคยที่ตอนที่เผาศพตาแกะคนขายไข่ก็คุ้นเคยหลวงพ่อก็เลยมาธุระก็เลยอยากมาแวะไม่เคยมาไม่ถึงว่าพี่น้องนะเป็นลูกชายเป็นน้องชายคนเล็กเผาไปจะเดือนนึงแล้วแหละจะเดือนแต่เป็นแต่ตายไม่คาดคิดนะไม่ได้คาดคิดนะนี่แหละชีวิตหลวงพ่อก็เก็บอยากเก็บมาเล่าให้ฟังกันคุ้นเคยก็อย่างเช้าวันเนี้ยหลวงพ่อคุยอยู่กลางคืนไปแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นประมาทไม่ได้จริงยังคุยกันอยู่เลยยังคุยกับหลวงพ่ออยู่คุยกันเจอกันอยู่คุยกันอยู่ตอนกลางคืนไปซะแล้วพูดกันไม่ได้อีกแล้วแล้วเพราะว่าอย่างนี้ก็ง่ายนะง่ายไม่ต้องทรมานยังไงก็ต้องตายอยู่แล้วคือง่ายๆอันนี้ไม่ได้สาปแช่งไม่ได้พูดถึงเรื่องแช่งเรื่องสาปเรื่องแช่งแต่พูดถึงว่าอย่ามัวเมาประมาทในชีวิตนะเป็นอย่างนี้จริงๆหัวใจวายเฉียบพันอย่างนี้เป็นต้นไปง่ายเหลือเกินอุกอักอุกอักนอนอยู่ด้วยกันก็ไปแล้วส่งโรงพยาบาลไม่ทันด้วยซ้ำไปอย่างนี้มีใครติดตามอยู่ครูบาแสนได้ป่ะถ้าครูบาแสนอยู่นู่นสปป.ลาวอยู่ที่บ้านดอนแดงส่งภาพให้หลวงพ่อเลยนะแต่เป็นครูบาแสนนะส่งภาพหลวงพ่อจะมาตั้งในฐานะที่เป็นพ่อแม่เป็นลูกศิษย์เป็นครูเป็นอาจารย์หลวงพ่อเป็นครูเป็นอาจารย์ก็อยากได้ภาพลูกศิษย์บ้างเอามานี่เอามาไลฟ์สดเนี่ยเอามาอัดกรอบไลฟ์สดเนาะแล้วเสร็จนี้ก็มาทำความเข้าใจว่ามีสติเป็นผู้ไม่ประมาทใช้ชีวิตให้คุ้มค่าด้วยการทำคุณงามความดีใช้ชีวิตให้คุ้มใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นได้ประโยชน์ที่ตัวเองด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์กับคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าชีวิตเนาะ
บางคนถึงขนาดอะไรรู้ไหมว่าก็อุทิศตนอุทิศร่างให้เป็นอาจารย์ใหญ่ให้เป็นอาจารย์ใหญ่ก็คุ้มเหมือนกันนะหลวงพ่อว่าจริงๆเรื่องนี้หลวงพ่อเคยไปนั่งดูเขาเรียกว่าไปพิจารณาซากศพอยู่ที่พิจารณาซากศพคือซากศพคือพิจารณาอยู่บ่อยแล้วแหละแต่ไปรู้ว่าผ่าศพที่โรงพยาบาลศิริราชตอนนั้นหลวงพ่อตะเวนอยู่แถวภาคกลางไงจำพรรษาที่ปทุมธานีก็ไปดูไปนั่งดูกินข้าวคุ้งไปหมดเลยนะต้องเข้าใจก็ที่โล่งๆเหมือนกับมีนั่นแหละเหมือนกับนั่งชมกีฬาชมฟุตบอลพากันโอ้โหพากันเป็นเรื่องเล่นๆนะเป็นเรื่องปกติหมอเนาะหมอพยาบาลพาเลื่อยกระดูกจิตอะไรเป็นต้นเลื่อยกระดูกส่วนนั้นกระดูกส่วนนี้บางทีก็ผ่าเอาข้างในทิ้งนะเหลือแต่โครงเอาที่ไปตั้งไว้ตามตู้จริงๆเราก็อยู่จนเคยชินจนไม่น่ากลัวนะแต่ได้ยินคำว่าผีเท่านั้นนะทำไมกลัวก็ไม่ดูโครงกระดูกนะเอามาห้อยไว้บางทีก็เขาเรียกว่าสตาร์ปอะไรดูพิจารณาเราและเขาคนที่ตายไปแล้วก็เช็คเช่นเดียวกันกับเราไม่ต่างกันนี่เนาะอะไรลักษณะไม่ต่างกันหลวงพ่อถึงว่าชีวิตหนอชีวิตเนาะท่านถึงให้พิจารณาสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขารทุกขาตรงนี้เนี่ยมันก็ใช้กรรมใช้เวรอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วท่านเองทุกขาเลยนะสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาสัพเพสังขาราอัตตาไม่ใช่นะอัตตาแปลว่าตัวตนไงมันไม่ใช่ตัวใช่ตนสัพเพสังขาราธรรมามันเป็นธรรมมันเป็นธรรมมันเป็นอะไรลักษณะเราต้องมาทำความเข้าใจทำความเข้าใจมันชัดเจนว่าวิธีการวิธีคิดไม่ใช่วิธีการนี่ใช่วิธีคิดหมอก็ดีพยาบาลก็ดีที่สุดของมันก็รวมกันไปทรัพย์สินเงินทองก็ทิ้งมาในโลกนั้นบ้านจะสวยหรูขนาดไหนตึกรามบ้านช่องก็ทิ้งมาในโลกนี้แต่ถ้าจมเมื่อเราไม่ไปทำลายมันก็จะอายุจะนานหน่อยถ้าเป็นไม้เป็นอะไรก็ผุพังอายุสั้นหน่อยอะไรสักนะถ้าตึกรามบ้านช่องโอ้โหอยู่เลยมันดูกี่ร้อยกี่พันปีอย่างนี้ตัวอย่างมาต่างกันแต่ชีวิตของคนเราจงดำรงอยู่พันปีคงไม่ใช่จงบำรงจงดำรงอยู่ร้อยปีก็คงไม่ใช่แล้วไม่ขัดกับหลักความจริงแล้วไงน้อยมากที่จะเกินร้อยปีน้อยมากที่จะมีร้อยปีนะชีวิตของคนเราเดี๋ยวมันก็ผุก็พังไปต้องคืนเข้าไปไม่ใช่จะอยู่กับเราตลอดไปไม่ใช่อยู่กับเราตลอดไปมันเสื่อมเราอยู่ด้วยกันเหมือนกันนะเราดูความเสื่อมของสังขารเราดูความเสื่อมของสติของปัญญาดิถ้ามันไม่มีอยู่เดิมมันก็ยุ่งยากเหมือนกันนะสติปัญญาไม่มีอย่างยกตัวอย่างเราก็ทำงานกับโรงเรียนก็คงไม่นั่นเนาะเป็นสถานที่บำบัดก็ได้นะออทิสติกเป็นเขาเรียกว่า
สมาธิไม่ต้องพูดเรื่องสมาธิคือหมายถึงว่าก็คงยากนะจิตใจมันนั่นแหละไม่ใช่พิการกายเฉยๆพิการใจด้วยไงหลายๆคนแต่ถ้าพิการกายเฉยๆเนี่ยใจยังรู้สูงรู้ต่ำรู้บาปรู้บุญบาปบุญคุณโทษยังรู้อยู่ก็มันก็ได้อยู่นะมันก็ได้อยู่ไอ้ในส่วนที่เป็นกรรมที่เราเกิดขึ้นมาอวัยวะอาการ32ทุกส่วนมันไม่ครบสมบูรณ์แต่มันอยู่ได้เวลาลองดูหน่อยเวลาถูกทำลายมันชำรุดไปมันชำรุดเนาะมันชำรุดอย่างแข้งขาเราชำรุดแต่ถ้าช่วงบนยังอยู่ช่วงบนยังอยู่มันก็ดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ก็ลำบากหน่อยอะไรลักษณะมันไม่สมบูรณ์แต่หัวจิตหัวใจในหัวอกหัวใจหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยมันสมบูรณ์ไหมล่ะถ้าพิการทั้งกายทั้งใจก็ยุ่งถ้าพิการช่วงบนเนี่ยสมองพิการจิตพิการอวัยวะภายในพิการอันนี้หนักไหมหนักกว่าหนักกว่าขาพิการแต่ถ้ามันเลือกได้ก็คงไม่อยากพิการทั้งหมดทั้งขาทั้งแข้งทั้งหูทั้งตาทั้งหมดไม่มีใครปรารถนาอยากจะได้หรอกแต่ทำไมมันได้ทำไมมันมีทำไมมันเกิดทำไมมันเป็นทำไมมันมีมันเป็นมันก็เป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนั้นทุกคนไหมไม่ใช่เป็นอย่างนั้นทุกคนพิการกายพิการหูพิการตาส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ความตายไม่พิการทีนี้จะครบถ้วนบริบูรณ์ยังไงก็ต้องไปด้วยกันนั่นแหละคนมั่งมีชีวิตสุขคนมีฐานะมีทรัพย์สินเงินทองก็ไปด้วยกันไปด้วยกันทั้งนั้นคือที่สุดของมันก็ต้องคืนเข้าไปยืมเข้ามาใช้อย่างวันนี้หรือเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อถึงได้เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อรู้จักกับคนนั้นคนนี้ก็คนที่คุ้นเคยจริงๆก็อยากให้ไปเยี่ยมตอนที่ยังไม่สิ้นใจหลวงพ่อก็ไปพิจารณาคงไม่เป็นผู้วิเศษไปเสกไปอะไรมีพินิหารอะไรมีปาฏิหารอะไรขึ้นมาให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อย่างนี้เป็นต้นก็ไปดูตามนั้นไปดูไปพิจารณาญาติพี่น้องคนที่มีชีวิตอยู่เห็นหลวงพ่อไปเยี่ยมยายคนก่อนนั่นนะยายแม่สมนึกเมื่อแม่สมนึกที่ว่าสิงเทนภาพอยู่ด้านหลังหลวงพ่อหลวงพ่อไปเยี่ยมพูดไม่ได้แล้วแหละหลวงพ่อก็คงไม่เป็นอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ได้หรอกใช่ไหมหลวงพ่อให้หลังไม่กี่ชั่วโมงแม่ก็ไปแล้วญาติพี่น้องลูกหลานก็คือทำใจได้แล้วไงทำใจเป็นแล้วแล้วก็หลวงพ่อไปเยี่ยมคุณยายเลยไปสบายเลยอย่างนี้เป็นต้นเราต้องมาทำความเข้าใจแล้วทำความเข้าใจเพราะว่าทำใจแล้วไงทำใจเป็นแล้วข้างนอกมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ข้างนอกก้อนพวกอยู่ข้างในเขาก็เลยพลอยใช้เสียงไปด้วยอะไรอย่างนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกไม่ใช่เรื่องแปลกสัตว์ที่มีชีวิตที่ไม่มีชีวิตจิตใจไม่มีวิญญาณครองก็ยังทำเป็นเสียงได้นะยังตุกตุนตุกตาถ้าไป
เขาเลยแบบไปสัมผัสมีเสียงอะไรสักมีเสียงตัวจริงเขาก็มีเสียงเขาอย่างนี้เนี่ยเสร็จแล้วทีนี้ก็มาพูดต่อตรงที่ว่าความคุ้นเคยความคุ้นเคยเราก็ดูกับคนเราก็ได้ธรรมะจากคนคุ้นเคยนั่นแหละคนคุ้นเคยเขาแก่ให้เราดูอยู่เขาเจ็บให้เราดูอยู่เราก็เก็บมาคิดเก็บมาคิดเราก็เป็นเช่นนั้นแหละไม่ต่างกันหรอกถ้าสมมุติเราไปทำลายมันไปบั่นทอนดูสูบกว่านะต้องเข้าใจนะดูสูบกว่าสูบกว่าเยอะเลยถ้าพูดถึงตามอย่างอายุอย่างหลวงพ่อไม่ได้ตากตามไม่ได้อะไรมากมายก็มาประพฤติปฏิบัติจิตใจก็ดีอยู่ระดับหนึ่งก็เลยไม่สูบเท่าไหร่แต่บางคนเกิดทีหลังหลวงพ่อไปดูแล้วทำไมแก่หนักเลยอะไรลักษณะอย่างนี้เป็นต้นก็แล้วแต่นะมันสร้างมาเขาเรียกว่าสร้างมาสร้างกรรมนะแต่การกระทำทีนี้การกระทำตอนที่ดำรงชีวิตอยู่มันต่างกันเมื่อกับชีวิตหลวงพ่อวางแผนตามหลวงพ่อวางแผนชีวิตอยู่นะช่วงที่มีพระมีกำลังเยอะหลวงพ่อก็จะไปนู่นไปนี่ไปมาเยอะมาก ตอนนี้ เราจะฝืนไปจะดื้อไปมันจะจอดไหมเราเคยต้องสมมติเราเคยเดินได้40-50กิโลเมตรต่อวันหนึ่งเนี่ยทุกวันนี้จะได้ถึง10กิโลไหมอย่างนี้ต้องพละกำลังมันถดถอยยังไงมันถดถอยแต่เราก็วางแผนของเราถูกแล้วไงวางแผนของเราถูกแล้วแต่ทุกวันนี้มันเป็นประมาณว่าอย่างงานที่หลวงพ่อลดน้อยถอยลงมากๆเลยคืองานก็งานสังคมนี่แหละงานไปงานปฏิบัติธรรมก็ลดน้อยถอยลงไปงานปริวาสไปอบรมก็น้อยลงแทบจะไม่มีง่ายดีกว่าแทบจะไม่มีแต่สิ่งที่ดำรงคงอยู่ได้ทีนี้มีสองเรื่องนี่หลวงพ่อลองฟังสองอย่างสองประเภทนะครับคือความตายหลวงพ่อก็มีงานมีภารกิจกับคนที่คุ้นเคยแล้วก็ตายไปนี่แหละตายไปหลวงพ่อไม่ค่อยว่างเรื่องนี้ไม่ค่อยว่างแต่ก่อนนี้ไม่มีแต่ถ้ามาเทียบคือหมายถึงว่างานอย่างอื่นลดน้อยถอยลงแต่งานตายนี่ยังมั่นคงและก็ถาวรมันใช่เลยมันเป็นอมตะช่วงระยะหนึ่งทีนี้คนคุ้นเคยตายไหมช่วงที่โควิดตายเยอะเหมือนกันโทรมาบอกกล่าวหลวงพ่อไม่ได้นิมนต์หลวงพ่อนะมาบอกกล่าวว่ายายไปแล้วคนนี้ไปแล้วคนนี้ตายแล้วมารายงานก็รายงานอยู่ตลอดนั่นแหละเพราะเขาจำกัดเมื่อก่อนจำกัดใช่ไหมแม้แต่ลูกเต้ายังไม่ได้ไปร่วมเผาศพเลยนะเจ้าหน้าที่ก็ทำในช่วงระยะนั้นแต่ทุกวันนั้นเข้าสภาวะปกติความตายมีโควิดก็ตายไม่มีโควิดก็ตายก็หลวงพ่อก็เลยเป็นงานที่ต้องแสดงออกเป็นอมตะไม่มีเป็นอมตะไม่ขาดหายไปเลยไม่จืดจางไปเลยอย่างที่สองทีนี้อย่างที่สองทางเยาวชนก็ดีทางเยาวชนเนาะแล้วก็สำนักงานคุมประพฤติเมื่อวานก็มาหาหลวงพ่ออันนี้ก็ไม่ตกงานเหมือนกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมแน่นอนที่สุดสิ่งเสพติดมันเยอะเหลือเกินมันเยอะเหลือเกินและเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีโอกาสที่จะตกงานแต่มาควบคุมคนที่เขาเรียกว่าเสพสิ่งเสพติดมาหนักๆเข้าพูดกันไม่รู้เรื่องเจ้าหน้าที่ไม่ตกงานแต่เรา
ชีวิตจะตกไปหลายคนชีวิตจะตกไปมันตกไปตรงไหนมันก็เสียมันก็เน่าตั้งแต่ตอนที่ยังมีลมหายใจยังไงมันก็ยังเน่าอยู่อย่างนี้บางคนเมื่อก่อนก็ไปกับหลวงพ่อทุกวันไปไม่ได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นไปตรงนั้นตรงนี้ไปไม่ได้แล้วผู้เฒ่าผู้แก่แก่ไปไหนไม่ได้แล้วมีแต่เราที่ยังมีพละมีกำลังที่จะไปเยี่ยมไปมาหาสู่สุดท้ายปลายมืออย่างนี้เป็นต้นเราก็มาทำความเข้าใจว่าสองอย่างยังไม่ตกงานยังมีงานอยู่งานสังคมทีนี้อันนี้คือพูดรวมๆมานะงานตายนี่ยังไงก็ไม่ขาดแต่คนใกล้ตัวไกลตัวมันก็อยู่แล้วก็ลักษณะก่อนรู้จักคนมากก็อย่างที่หลวงพ่อก็คนที่รู้จักมีมากหน่อยหลวงพ่อก็ไม่ค่อยว่างก็จะสิ้นสุดเผายายเนี่ยพรุ่งนี้ก็เผาใช่ไหมเมื่อคืนหลวงพ่อก็ไปก็รายงานให้ยายสิ้นใจแล้วแหละอย่างเป็นต้นเมื่อคืนหลวงพ่อก็ไปกลับมาวันนี้ก็ไปเหมือนกันวันนี้พรุ่งนี้ก็ไปเหมือนกันแต่ดีหน่อยมันไม่ไกลทีนี้มันไม่ไกลใช้เวลา10-20นาทีครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วอะไรแต่บางคนก็ไกลหน่อยอย่างนี้คนที่คุ้นเคยส่วนมากก็บอกหลวงพ่ออยู่บอกกล่าวแล้วก็บอกแต่ไม่ได้ให้ไปร่วมทุกงานไปด้วยทุกงานไม่ได้แต่ทีนี้สถานการณ์โควิดมันเขาเรียกว่ามันปกติมันก็เหมือนกับเพิ่มขึ้นที่หลวงพ่อบอกไม่ว่างเมื่อก่อนไม่ว่างแม้กระทั่งเวลาแจ้รับโทรศัพท์อย่างนี้เป็นต้นก็ให้เข้าใจเข้าใจเมื่อวานนี้ก็บังเอิญหลายคนเหมือนกันเนาะคนนั้นบ้างคนนี้บ้างคนที่คุ้นเคยนั่นแหละคนคุ้นเคยเขารู้จักกับหลวงพ่อแล้วก็เลยมาได้มีโอกาสมาก็มาแวะเยี่ยมได้มากราบหลวงพ่อกราบเถอะกราบคุณงามความดีอย่างนี้เป็นต้นใช้คำว่าถ้าทางโลกก็ใช้อันประโยคเดียวกันเหมือนกันคิดถึงหลวงพ่ออยู่ด้วยความเคารพอะไรเหมือนกับหลวงพ่อใช้คำว่าใช้คำจากหัวจิตหัวใจใช้คำมาตามหลักหลวงพ่อเคารพหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อใหญ่ตื่นในอย่างน้อยหลวงพ่อใหญ่อยู่โน่นอยู่บ้านหัวเสือบ้านเสือเหลือแต่หัวตอนนี้จะพูดจริงๆหัวก็ไม่เหลือแล้วแหละมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่มันเป็นบรรพบุรุษเราไปเจอแล้วก็ตั้งว่าอันนี้เป็นหัวเสือก็เลยตั้งชื่อบ้านเป็นหัวเสือซะแต่ทั้งหัวทั้งกระดูกไม่เหลือแล้วแหละบางที่ก็บ้านหนองเป็นน้องหัววัวบ้านดอนงัวอะไรนะมันมีดอนไปเจองัวมั้งอย่างนี้เป็นต้นก็ตั้งมาตั้งก่อนเราเกิดแล้วแหละบางทีถ้าไปฟังเราบางหมู่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยปีชั่วอายุไม่รู้ชั่วกี่ชั่วอายุคนแล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่เขาชื่อนี่เขาก็ยังดำรงอยู่ต่อไปแต่เราต่างหากถ้าเราสิ้นลมเมื่อไหร่ก็คุณงามความดียังอยู่ไหมล่ะหรือเรามีแต่ความชั่วประดับไว้ในโลกมีแต่ความชั่วมีแต่ความเลวประดับไว้ในโลกานี่ก็แย่แล้วเราต้องมีดีประดับไว้ในโลกาเราต้องมีดีประดับไว้ในโลกอันนี้อย่างนี้หลวงพ่อท่านบอกว่าเด็กทำดีก็ดีพระครูทำดีก็ดีเนียนทำดีก็ดีพระเจ้าประสงค์ทำดีก็ดีแต่ถ้าพระเจ้าประสงค์มาทำชั่วโอ้เป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ไม่ดีเลยนะแย่เลยไม่น่าเคารพไม่น่าเลื่อมใสไม่น่าศรัทธาเลยอย่างนี้คนเรามันต่างกันนะจริงๆมีหูมีตามีหัวจิตหัวใจเหมือนกันแต่ทำไมด้วยการกระทำทีนี้ด้วยการกระทำด้วยการเดินด้วยการก้าวด้วยการประกอบสัมมาชีพด้วยกันหลายสิ่งหลายอย่างทำไมมันต่างกันอย่างหลวงพ่อว่าความคิดเวลาเราจะไปขายก็อยากได้กำไรเยอะๆเ
เวลาเราไปซื้อของเขาเราบอกมันโอ้ยมันแพงเหลือเกินแพงเหลือเกินเหมือนกับที่หลวงพ่อว่าภาษีอากรก็ช่วยเราอยู่บ้างนะไม่ใช่ไม่ช่วยนะแต่เราขี้โกงอ่ะขี้โกงไม่เสียยอมเสียภาษีภาษีสังคมอย่างหลวงพ่อนะพระเจ้าประสงค์ตายระดับผู้ใหญ่ก็ดีผู้น้อยก็ดีก็ไม่ใช่ไปว่าเรียนไหลเลยเนาะแต่กำหนดเอาไว้ไงลงมติกันไว้ถ้าระดับเจ้าวาดมรณภาพก็เสียเท่านี้ต้องเตรียมจ่ายต้องเตรียมจ่ายแต่หลวงพ่อก็บางทีก็สงสัยเหมือนกันผู้ใหญ่ตายเอ๊ะทำไมมาขอกระเด็กมาขอกระเด็กเอ้าให้เด็กได้ทำบุญบ้างให้ผู้น้อยได้ทำบุญบ้างอย่างเงี้ยเหมือนกับลูกเต้าเราเวลาถ้าสมมติว่าพ่อแม่เราล่วงไปหล่นไปเนาะถ้าทำกรมธรรม์ประกันชีวิตไปก็สะดวกหน่อยสะดวกดีหน่อยถ้าเกิดไม่มีเลยช่วยกันลูกเต้าหลายคนคนมีน้อยก็ออกตามน้อยแหละจะไปบอกว่าคนมีน้อยออกมากๆเลยไม่มากเท่ากับคนที่มันคนที่เขาเรียกว่าคนที่มีมากเท่ากับคนที่มีมากเป็นพี่เป็นน้องกันเองเป็นต้นบางทีเป็นเหตุทะเลาะกันมีเหมือนกันนะที่ไม่รู้อ่ะคือดำรงชีวิตไปไงไม่รู้อยู่กับแม่พ่อไปนานแล้วเหมือนกับหลวงพ่อพ่อก็ไปนานถ้ารวมทั้งแม่ด้วยแม่ก็ไปนานแล้วอย่างเป็นต้นพอดีอยู่กับแม่มามีลูกสาวมีลูกชายเสร็จแล้วทีนี้แม่ตายก็ไม่ค่อยมีสมบัติอะไรเลยไม่มีสมบัติอะไรเลยต้องไปกู้เงินนอกระบบมานอกระบบมาเผาศพแม่มาทำงานมาทำเขาเรียกว่าทำชาปนกิจมาทำการศพแม่นั่นแหละมันง่ายหมดไปตั้งหลายหมื่นยืมเงินมาทีนี้ก็ในเมื่อมันไม่มีไปยืมก็ยืมง่ายดิแต่เวลาจะคืนเขาเนี่ยมันเรื่องยากเหลือเกินไม่รู้จะหาที่ไหนไปคืนเช่นนี้เป็นต้นเราก็ต้องพิจารณาแล้วแหละอย่างนี้พิจารณาถ้าอย่างหลวงพ่อคงคิดไปอีกมุมหนึ่งนะเนาะคิดไปอีกมุมหนึ่งคือคิดไปในมุมที่ว่าพยายามที่จะไม่เป็นหนี้พยายามจะไม่เป็นหนี้เราจะออกทางไหนนาะเราก็ต้องเปรียบเทียบให้ฟังว่ามีบริเวณบ้านมีรั้วบ้านมีประตูมีรั้วแล้วมีประตูเขาเรียกประตูเข้าบ้านมีหน้าต่างมีช่องลมถ้าออกนั้นไม่ได้ออกประตูไม่ได้ก็ออกช่องลมออกหน้าต่างเป็นต้นยกตัวอย่างอย่างนี้ก็มันหาทางออกได้ไหมล่ะแต่บางคนไม่ได้คิดไงบางทีคำแนะนำของคนอื่นนั่นแหละอย่างยกตัวอย่างไปค้ำประกันโอ้หนักหนาสาหัสเลยหลายชีวิตด้วยกันมาออกรายการทีวีเป็นคนค้ำคนที่หนึ่งก็ไม่มีทรัพย์สินเงินทองคนที่สองเขาไล่บี้หมดเลยเขาไล่หมดก็ทำไมเขามีอย่างนั้นทำไมเขามีหลักการมีเงื่อนไขอย่างนั้นทำไมเขามีกฎอย่างนั้นดีกว่าก็รู้แล้วแหละว่ามันมีเหตุมาตั้งแต่ต้นแล้วมันมีเหตุมาแล้วมันมีเรื่องเขาถึงได้วางแผนอย่างนั้นไงมันมีเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องเฉพาะเรานะเรื่องในโลกอันนี้ไงมันเป็นอย่างนี้เขาถึงบอกมีด่านหน้ามีประธานมีหัวหน้ามีรองประธานมีเจ้าวาดมีผู้ช่วยเจ้าวาดมีรองเจ้าวาดอย่างเงี้ยมีหัวหน้าในองค์กรนั่นน่ะมีเขาบอกว่ากระทรวงทบวงกรมก็มีหัวหน้าแล้วก็มีผู้ช่วยอย่างนี้เราทำความเข้าใจไม่มีความรอบคอบมีสติไหมถ้ามีสติก็ที่นี่โอ้โหเสร็จเลย
บางคนทำงานการเงินอยู่ที่ธนาคารก็หลายชีวิตด้วยกันนะต้องติดคุกเพราะการกระทำของตัวเองก็มันล่อตาล่อใจนี่เงินนับอยู่นั่นแหละทุกวันก็นับเงินอยู่นั่นแหละหาวิธีการกลโกงเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้เป็นต้นบางทีก็ต้องแข่งกันบางเรื่องก็แข่งกันก็หลวงพ่อก็ไม่อยากพูดเอียงในการการเมืองนะพูดการทำดีกว่าการกระทำดีกว่าพูดเรื่องธรรมะดีกว่าอะไรลักษณะในโลกอันนี้ถ้าพูดถึงไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงเท่าตัวเองบุคคลคนนั้นไม่ปรับไม่เปลี่ยนมันยังไงมันก็จะอีหลอบเดิมมันเนี่ยมันก็อยู่ที่เดิมเพิ่มหนักกว่าเดิมเลยซ้ำไปเห็นไหมบางที่บางแห่งตึกรามบ้านช่องสร้างอาคารไม่ต้องหูสร้างไม่ราบฟ้าเลยไม่มีใครอยู่อาศัยไม่มีใครอยู่อาศัยที่ดินก็เยอะแยะไปหมดคนไม่มีก็ไม่มีอ้าวลองดูนี่หมายถึงว่ามีที่ดินครอบครองแล้วนะถ้าพูดธรรมะก็คงไม่ใช่มีใครไม่คนนั้นแผ่นดินของคนนี้เอาไปฝังคนนี้ไปฝังคนนั้นถ้าเอาไปฝังนี่ก็จะถูกอยู่แต่เอาไปด้วยไม่ได้ไปด้วยไม่ได้เราจะบอกโอ้ยตั้งไปตั้งโชว์ไว้อยู่ในโรงเย็นนั่นนี่คงไม่ถ้าพูดถึงตามหลักก็คงน้อยที่จะมุดออกจากโรงเย็นออกมาประกาศมาบอกว่าเอาที่มาให้ด้วยเอาทรัพย์สินเงินทองมาให้ด้วยเดี๋ยวมุดเข้าไปใหม่คงไม่ใช่ด่าก็ไม่เจ็บแล้วนินทาก็ไม่เป็นไรแล้วยิงปืนก็ไม่ตกใจแล้วแบกอีดาบอีโต้ไปก็ไม่ตกใจแล้วเห็นไหมก็วิญญาณไม่อยู่กับร่างนั่นเองแต่บางทีวิญญาณอยู่กับร่างอยู่ติดเตียงรู้สึกรู้สายอยู่แต่นี้ไม่ได้เนี่ยมันก็ต่างจะต่างกันตรงนี้นี้ไม่ได้ลองขอชีวิตหลวงพ่อเห็นอย่างยกตัวอย่างคนจะตายเนี่ยนะก็คนมันคลั่งทุกวันคลั่งยิงปืนด้วยความสนุกเฉยๆนี่ก็คนคลั่งเนาะคนคลั่งมันควบคุมตัวเองไม่ได้ยิงอยู่ข้างทางเนี่ยคนขับรถบรรทุกเขาบอกเขามันเฉียดไปเลยนะมันเฉียดปากเข้าไปขณะที่เขาขับไปนั้นแต่มันเข้าขมับไปเข้าขมับใครรู้ไหมคนนั่งข้างๆเป็นใครเป็นภรรยาเป็นภรรเมียนี่เนี่ยตายนั่งรถไปด้วยกันมันเฉียดไปมันเฉียดปากก็ไม่รู้ตอนแรกก็ไม่รู้ก็ทำไมคนนั่งข้างๆนั้นทำไมสุดลงไปมันโดนจุดสำคัญไงโดนจุดสำคัญจากคือจริงๆก็น่าสงสารนะกรรมนะลูกเต้าก็มีพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่พ่อแม่ของคนตายนะก็ไม่กล้าบอกหลานไม่รู้จะบอกว่ายังไงหลานก็ถามหาแม่เมื่อไหร่จะมาแม่เมื่อไหร่จะมาถ้าพูดถึงตามหลักหัวอกเขาหัวอกเราเนี่ยโอ้โหจะคิดยังไงนี่ถ้าทำใจไม่เป็นถ้าไม่มีธรรมะถ้าไม่โอ้โหเสียผู้เสียคนเลยนะมีรายการหนึ่งเคสหนึ่งเหมือนกันทิ้งกันไปนานแล้วคือไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นสิบปีแล้วตามหาหลวงพ่อเก็บมาเล่าเพื่อเป็นคติสอนใจนะไปตามหาไปเจออยู่นู่นไปเจอลูกสาวกับลูกชายที่ไปอยู่กับแม่เขาก็รู้ว่าพ่อเนี่ยดุร้ายอยู่นะต้องเข้าใจนะดุไปไม่เจอแม่ไม่เจอภรรยาเก่ายิงลูกสาวลูกสาวก็อายุ20 กว่าปี22 ปีลูกชายด้วย
25ปียิงอยู่ร้านขายของไปตามหาแม่ไม่เจอแต่ที่สุดของมันตัวเองก็ยิงตัวตายนะอย่างนี้เป็นต้นโอ้อะไรนักหนาเนาะนี่เนาะอะไรนักหนาตามล่าตามล่าเตรียมการทุกอย่างอยู่ที่บ้านเราเนี่ยแถวบ้านเราเนี่ยก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันเราพอเห็นอะไรต้องบอกจังหวัดก็เลยอุดรมั้งอันนี้ก็หูก็น่าคิดน่าคิดมากๆเลยประเภทเดียวกันนี่แหละประเภทคล้ายๆกันนี่แหละทำไมมันเยอะทำไมมันเยอะเหลือเกินอันนี้น่าสงสารทีนี้เคสที่น่าสงสารคือรักกันมากแล้วก็จริงๆไปบุญมหาชาติด้วยกันไปเลยด้วยกันนะแต่ทีนี้กลับมาทะเลาะกันแต่จริงคุณตานั่นก็ไม่น่าจะไม่ได้ตั้งใจยิงเมียนะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาเลยแต่เอาปืนมาเล่นทำไมมาขู่ทำไมก็ไม่รู้ลั่นใส่เมียตายเลยเมียตายตัวเองร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจมันก็ใช่เลยนะอย่างเงี้ยใช่เลยไม่คาดคิดพญามัจจุราชมาเยือนไปด้วยกันรักกันอยู่แต่ก็มีก็มีทะเลาะกันบ้างอะไรไปบ้างแต่อีกเคสหนึ่งที่ว่าตามไปล่าตามไปยิงอันนั้นมันไม่ใช่ละหองละแหงธรรมดาแล้วมันล้าวแล้วอะไรอย่างนั้นมันล้าวแล้วเราพอเลยเปรียบเทียบให้ฟังว่าระหว่างสองอย่างสองประเภทเนี่ยประมาทก็ไม่ดีไงประมาทไม่ดีแน่นอนไปประมาทไม่ดีแน่นอนคุณตาที่อุดรคงเสียใจไปตลอดชีวิตอย่างนี้เป็นต้นหลานก็เอาปืนไปซ่อนหลานลูกหลานเอาปืนไปซ่อนไปซ่อนเขามีเหตุผลของเขาด้วยนะกลัวคุณตายิงตัวตายตามอย่างนี้เป็นต้นเอาไปซ่อนไว้หลวงพ่อก็อย่างนี้ก็น่าฟังขึ้นอยู่นะคุณตาเนี่ยโหยไม่มีหัวจิตหัวใจแล้วหมดละอะไรอาวรหลายเรื่องหลายอย่างที่แสดงออกมาแต่ยังพูดเป็นภาษาจับใจความได้อยู่นะอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อจึงว่าเออสิ่งเหล่านี้ความประมาทเป็นหนทางแห่งความเสื่อมความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายประมาทแต่เราก็ต้องคิดถึงวงเขาเรียกว่าวงการก็ได้วงการหรือวงเวียนก็ได้วงเวียนวงกรรมก็ได้กรรมเวียนเนี่ยมีใครคาดคิดบ้างไหมอย่างเคสที่ว่านั่งรถบรรทุกไปก็ไปทำมาหากินนั่นแหละผัวเมียใช่ไหมก็ไปด้วยกันผัวโดนเขาจริงๆเขายิงหลายคนด้วยนะยิงหลายคนแต่เจ้านี่ก็ไม่ถึงว่าเขาก็ยิงศาสตร์ของเขาไปเรื่อยนั่นเองอย่างเงี้ยอุ้ยอันตรายมากเลยอย่างเงี้ยอันตรายมากทำไมในโลกอันนี้ในแผ่นดินอันนี้ทั้งที่ศีลก็มีธรรมก็มีอะไรก็มีทำไมไม่เอาธรรมไปพูดปฏิบัติบ้างอย่างที่หลวงพ่อเห็นบังคับให้เรียนไปเถอะถ้าไม่เอามาปฏิบัติเนี่ยถ้าใจมันไม่เอาแล้วลองดูสิอย่างลูกหลานเราเรียนจบทุกคนไหมล่ะไม่บางทีพร้อมอยู่นะทรัพย์สินเงินทองไม่ต้องไปกู้ยืมก็มีอยู่แต่หัวจิตหัวใจมันไม่เอาอย่างนี้หลวงพ่อถึงมีวิธีการที่ว่าอย่างวันนี้พูดไปพูดมาก็เสียงมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นเสียงมาตอนต้นไม่ดีมันก็มาเราถ้าเราไม่ได้สร้างกรรมสร้างเวรไว้มากมันก็ไปอยู่ก็มันไปเรื่อยๆนั่นแหละเราก็คิดถึงคนที่เกิดขึ้นมานี่ใบ ถ้าเป็นบ้าใบเสียจริตในหนักเหมือนกันนะใบเฉยๆแต่รู้เรื่องทำการทำงานเก่งอะไรเก่งนั่นเก่งขยันเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรแต่กรรมของเขาเนี่ย
พิการพิการทางเสียงพิการทางหูพิการทางตาแต่ขอให้อย่าให้หัวจิตหัวใจเราพิการเท่านั้นเองขอให้มีสติมีปัญญากับทุกคนมีปัญญาดีนะอย่ามีปัญญาเร็วอย่าเอาปัญญาไปใช้ในทางที่มันเร็วที่มันชั่วอย่างที่ควบคุมตัวเองไม่ได้คลั่งยาอันนี้หนักเลยถ้าเราไม่สร้างกรรมสร้างเวรมาก็คงไม่ไปบรรจบครบรอบครบไปเจอกันหรอกถ้าพูดถึงตามหลักอันนี้ขับรถไปแท้ๆนี่ห่างจากบ้านเท่าไหร่นะห่างจากบ้านอย่างนี้เป็นต้นไปอยู่ที่ไหนก็ทำดีได้เมื่อวานนะพ่อก็พูดกับพ่ออดีตข้าราชการอุทิศตนเพื่อสังคมเป็นนายกยุวพุทธิกสมาคมคุณพ่อไม่ดีมาเกิดอยู่ที่หนึ่งไปทำดีที่ไหนก็ได้ไม่เป็นไรอย่างน้องพ่อเกิดอยู่ที่อุบลน้องพ่อมาทำดีที่นี่มันก็ไม่เห็นเรื่องเป็นเรื่องแปลกนี่ไม่ใช่ว่าเกิดที่หนึ่งเกิดตรงนี้ต้องกลับไปทำดีอยู่ตรงนี้มันไม่ก็ไม่ใช่ไปอยู่ที่ไหนก็ทำดีได้วันนี้หลวงพ่อขอฝากไปอย่างนี้นะน้องพ่อลาไปก่อนนะขอมีความสุขกันทุกต้นหน้ารักษาไว้ซึ่งคุณงามความดีคงไว้ซึ่งคุณงามความดีนะมีเหตุผลในหัวจิตหัวใจตัวเองมีสติมีปัญญาเอาชีวิตอย่ามัวเมาประมาทในชีวิตรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองรู้เท่าทันความคิดเนาะเอาสาธุสาธุสาธุ